ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับมาเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้เรื่องแรกหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยลงรูป IG ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำหรือว่าชุดบิกินี่นั่นเองรวมไปถึงรูปภาพเซตอื่นๆที่อยู่ในรูปเดียวกันโพสต์เดียวกันของลิซ่าใน IG นะครับกระแสเนี่ยมาแรงมากๆเลยสื่อทั้งในไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศเนี่ยเล่นข่าวกันเพียบแฟนๆของลิซ่าเนี่ยตื่นเต้นกันมากเลยนะครับเพราะนี่เป็นอีกชุดอีกเซตบิกินี่แล้วของลิซ่าที่ลงไว้แล้วก็กระหึ่มมากๆเลยทั้งสวยเซ็กซี่น่ารักมีคนชอบเซตนี้ของลิซ่ากันอย่างมากมายนะครับทั้งบอกว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยลงรูปแบบนี้อีกรัวๆเลยเพราะว่ามันดีมากๆแต่นั่นแหละนะครับทันทีที่แฟนคลับดีใจเหล่าแอนตี้ก็มาอย่างรวดเร็วเรากับว่ากดรับการแจ้งเตือน IG ลิซ่าไว้โพสอะไรปุ๊บเนี่ยบางคนคือรู้ก่อนแฟนคลับด้วยซ้ำเข้ามาพูดถึงลิซ่ากันนะครับว่าชุดว่ายน้ำชุดบิกินี่ของลิซ่าเนี่ยโป๊อีกแล้วทำไมเป็นไอดอลเคป๊อปที่ชอบแต่งตัวโป๊จังแอนตี้เกาหลีก็เดือดร้อนนะครับแอนตี้คนอื่นก็มาโจมตีรวมไปถึงคนไทยเองด้วยกันนี่ก็บอกนะครับว่าลิซ่าเนี่ยไม่ค่อยจะแต่งตัวมิดชิดเท่าไหร่เลยพักหลังๆมาเนี่ยชอบแต่งตัวโป๊มากๆแอนตี้โจมตีปุ๊บแฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าลิซ่าใส่ชุดบิกินี่แบบนี้เนี่ยมันโป๊อีกแล้วทำไมถึงไม่เลือกชุดที่เซฟมากกว่านี้บางรูปเนี่ยนั่งถ่ายรูปนอนถ่ายรูปคือแบบน่ากลัวมากเลยเป็นห่วงจริงๆยิ่งเป็นปลิงที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับบางคนเนี่ยคือแบบอายุ50 60ขึ้นไปที่แบบติดตามลิซ่ามาถึงกับบอกเลยว่าลิซ่าลงแต่รูปแบบนี้เนี่ยไม่จันลงใจจะไม่ติดตามจะไม่ซัพพอร์ตแล้วรู้ว่าเป็นเด็กสมัยใหม่แต่ว่าไม่ควรที่จะทำอะไรแบบนี้จนเกินงามไปเพราะนี่มันบ่อยครั้งเหลือเกินแต่เหมือนว่าบางคนจะลืมไปหรือเปล่านะครับว่าลิซ่าลงรูปบิกินี่เนี่ยลิซ่าอยู่ที่ทะเลอยู่บนเรือนะครับทุกคนแล้วก็อยู่กลางทะเลเลยด้วยน้องไม่ได้ใส่มาเดินสยามพารากอนใส่เข้าช็อปเซรีนนะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยใส่อยู่ที่ทะเลดังนั้นถือว่าถูกกาลเทศะแล้วหรือเปล่าและชุดบิกินี่เนี่ยมันไม่มีคำว่าโป๊เลยทุกคนคือมันก็มีแค่นี้แหละแถมลิซ่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยยังน่ารักมากด้วยนะครับเป็นชุดบิกินี่ลายส้มซะอีกบนเรือเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ลิซ่าคนเดียวที่ใส่พี่เดียน่าก็ใส่คนอื่นๆก็ใส่และที่สำคัญเนี่ยมีคุณแม่ของลิซ่าไปด้วยนะครับทุกคนเป็นทริปครอบครัวดังนั้นเนี่ยจึง private มากๆไม่ต้องห่วงลิซ่าเลยแล้วก็ไม่ได้โป๊ด้วยแถมถูกกาลเทศะแล้วไปทะเลใส่ชุดบิกินี่คือถูกต้องไม่ดราม่ากันนะครับกับชุดบิกินี่ของลิซ่าชมเรื่องหุ่นสวยความแซ่บแล้วก็ความทะเลเดือดของลิซ่าจะดีกว่ามากันต่อนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ YG เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคุณเบคบูมนั่นเองก็เป็นนักแต่งเพลงนะครับคนที่ทำผลงานเพลงสุดปัง Type Girl นั่นเองนะครับที่แต่งให้ลิซ่าแต่ว่าลิซ่ายังไม่ได้ใช้เข้าไปอยู่ในอัลบั้มโซโล่เดบิวต์ด้วยแต่ว่าเป็นเพลงที่หลายคนเนี่ยต่างบอกว่าเหมาะกับลิซ่ามากๆนั่นเองคุณเบคบูมในตอนนี้ได้แถลงการว่าตัวเองออกจากค่าย YG เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทำงานร่วมกันกับ YG Entertainment มานานถึง11ปีเป็นนักแต่งเพลงที่ทำงานร่วมกันกับ Blackpink มานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ออกจากค่าย YG เรียบร้อยแล้วหลายๆคนก็ต่างบอกว่านี่มันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าขนาดคุณเบเกอร์บูมเนี่ยที่อยู่มานานถึง11ปียังต้องออกจาก YG ไปน่าจะมีปัญหาภายในจนแบบว่าค่อยๆทยอยออกแล้วทั้งคนทำงานทั้งศิลปินเองบางคนถึงกับบอกว่าหลังจากนี้ถ้าหาก Blackpink ไม่ต่อสัญญาลิซ่าไม่ต่อสัญญาก็คือเตรียมตัวเข้าสู่ยุคมืดของ YG ได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ YG Entertainment Blackpink นะครับเรานำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ